สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่และวันนี้เรามีการประชุมเปิดสาขาพักเราจึงมาเตรียมงานและพักที่นี่ครับเดอะนันดารีสอร์ทสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ผมแนะนำที่พักที่นี่เลยครับที่นี่บรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศรอบๆรีสอร์ทกันครับเชิญครับตรงนี้นะครับจะเดินไปยังร้านกาแฟตอนเช้าเราจะมาดื่มกาแฟทานข้าวต้มกันที่นี่ครับระหว่างทางจะมีชิงช้าตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่มาเป็นครอบครัวน้องๆเด็กๆจะชอบมากวันนี้เรามาเปิดสาขาจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มาพักที่นี่นะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศที่จังหวัดแพร่นะครับอำเภอวังชิ้นนะครับบรรยากาศดีมากครับอากาศกำลังพอดีนะครับตอนเช้าขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะพักผ่อนนะครับก็เรียนเชิญนะครับภาคเหนือจังหวัดแพร่ครับข้างบนเป็นร้านกาแฟนะครับเราจะเดินไปชมบรรยากาศรอบๆฝั่งโน้นก่อนครับเชิญครับบริเวณนี้นะครับตรงนี้เป็นสะพานนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเนินฝั่งโน้นนะครับแต่วันนี้ไม่มีน้ำนะครับเสียดายมากเลยนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าฝนน้ำจะเยอะมากนะครับเชิญครับตรงนี้เป็นเนินเล็กๆเรียกว่าเป็นจุดชมวิวของรีสอร์ทก็ว่าได้ครับตรงบริเวณที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นวิวรีสอร์ท360องศาเลยครับลักษณะห้องพักที่นี่แต่ละห้องออกแบบไม่เหมือนกันครับรองรับความชอบของนักท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ครับมีทั้งบ้านที่เป็นแนวโมเดิร์นและแนวทรงไทยครับหรือบ้านหลังใหญ่ข้างหลังผมครับเหมาะสำหรับการมาเป็นหมู่คณะได้ทั้งแบบบึงลำน้ำและแบบภูเขาครับหลากหลายความชอบที่พวกเราอยากจะมาสัมผัสและอยากจะเชิญพี่น้องให้มาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอย่างเช่นที่นี่เปิดมาปีกว่าๆแนวทางของพรรคยุทธศาสตร์ชาติเราต้องการสนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่1ตำบลต่อ1แหล่งท่องเที่ยวครับและนี่คือเดอะนันดารีสอร์ทอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยทำความรู้จักกับเจ้าของรีสอร์ทเดอะนันดารีสอร์ทกันครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะนันดารีสอร์ทครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะสอบถามแล้วก็ให้น้องพลอยแนะนำรีสอร์ทที่นี่หน่อยครับค่ะรีสอร์ทของเราก็สร้างมาได้เกือบ2ปีแล้วค่ะค่ะก็แรกเริ่มก็คุณแม่เขามาสร้างบ้านไว้แล้วทีนี้พอปรับที่แล้วมันก็ดูสวยดีก็เลยลองทำเป็นรีสอร์ทดูค่ะครับเพราะว่าแถวนี้มันก็ไม่ค่อยมีที่พักน้องพลอยกับคุณแม่มีแนวคิดยังไงครับที่มาทำรีสอร์ทที่นี่เริ่มต้นนะคะที่นี่ก็รู้สึกว่าที่นี่มีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็อยากให้แขกที่มาพักที่นี่ค่ะใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นค่ะก็เริ่มจากแบบว่าเป็นธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวนะคะก็เริ่มผสมเล็กเก็บเล็กๆไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ค่อยๆสร้างตามแบบที่คุณแม่ชอบมาเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาเที่ยวชมที่รีสอร์ทของเรานะคะเดอะนันดารีสอร์ทค่ะอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ค่ะในฐานะที่น้องพลอยเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยผมเนี่ยอยากจะทราบว่าแนวคิดของน้องๆคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างค
ค่ะก็จากที่เราเห็นจากสถานการณ์ณตอนนี้นะคะเด็กรุ่นใหม่ก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็ตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้นเราก็หนูส่วนตัวของหนูก็อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองและตระหนักถึงสิทธิที่ตัวเองมีค่ะแล้วก็แสดงออกอย่างถูกต้องนะครับก็เป็นความคิดของน้องๆ นะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการที่จะให้ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับอยากจะให้ฟังความคิดเห็นของน้องๆ นะครับแล้วก็น้องๆก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับคำเสนอแนะจากผู้ใหญ่นะครับในฐานะที่เราเป็นพรรคยุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วก็ผมก็เป็นหัวหน้าพรรคนะครับเราต้องการผลักดันนะครับผลักดันน้องๆคนรุ่นใหม่และเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะครับมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งนะครับพรรคยุทธศาสตร์ชาติเราจะผลักดันให้เกิดขึ้นครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่เดอะนันดารีสอร์ทนะครับที่ให้พวกเรามาถ่ายทำสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับขอบคุณค่ะครับ